สวัสดีครับท่านผู้ชม BG Go วันนี้ครับ5สิงหาคม2560ไปออสเตรเลียครับศึกไทยลีกก่อนที่จะหยุดยาวให้กับทีมชาติไปดูศึกซีเกมครับมาฮอกกราส FC เปิดสนามรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC ในนัดแรกนี้ BG FC ของเราบุกไปชนะทีมคาสเตเดียมครับ 3-0 เกมวันนี้ครับพี่สารดอกไม้แก้วและณัฐชัยศรีสุวรรณครับกลับมาลงเป็นตัวจริงอีกครั้งนึงนะฮะในส่วนของท่าเรือแล้วก็มีเก็งกินะครับนำทีมโดยกองหลังที่เป็นอานิสงส์เจริญธรรมนะครับนะครับไม่ได้ครับดาวิโรเชล่าครับผู้ชมวันนี้ค่อนข้างจะแน่นนะครับไม่เหมือนกับนัดกลางสัปดาห์ครับเนื่องจากฝนตกโรซิมาครับจะเคลียร์เปิดเกมให้กับการท่าเรือบีจีได้ทักทายก่อนเลยครับโตตีซัดด้วยซ้ายลูกนี้บอลลูบุทุบออกมาตีลูกวงตามไปเก็บได้ไหมครับไม่ได้ตัวตีวิ่งไปแล้วมาใหม่ครับออกไปทางซ้ายนัทชัยเล็งแล้วปลายมือหรือเปล่าครับลูกนี้ไม่ได้ครับแม่เฉียวไปนิดเดียวทางโอกาสยังบุกยังต่อเนื่องครับจังหวะนี้คัมโปสกระชากมาแล้วแต่งเข้าซ้ายแล้วกดลูกนี้อุ้ยบอลฮุกช้าไปนิดเดียวครับซ้ายข้างถนัดนะครับลูกนี้บอลเลี้ยวช้าไปหน่อยหาใหม่ครับสาราวุฒิลากเข้าไปกดลูกนี้ก็ข้ามคานไปนู่นเลยครับกระบิดเกลือรอรับอยู่ข้างหลังยังต่อเนื่องครับพีระพงศ์เก็บบอลลงทารักมาที่สาราวุฒิปันเช็ดเสาครับสองครั้งติดกันครับเจ้าหนุ่ยยังไม่เป็นประตูครับหาใหม่ครับทีนี้คัมโปสโยนลูกเตะมุมหลุดไปสมิธได้พุ่งมงครับลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกหนึ่งทีครับลูกเตะมุมคัมโปสโยนไปเสาสองบอลวุฒิปัดมาโตติดตามไปเก็บโตครับทำยังไงแต่งเข้าซ้ายอีกหนึ่งทีวนอีกหนึ่งรอบกดเข้าไปลูกนี้เอ้าปิ้นครับเอ้าเดชชนกยิงมาได้แต่งมาโอ้สมิธแม่ลูกนี้โอกาสทองครับพลาดไปอย่างน่าเสียดายจ่อซะแล้วมาเป็นท่าเรือได้ทักทายครับจังหวะนี้ลูกเตะมุมเข้ามาทะลักมาถึงอัตเตะอัตวิกเดชชนกดีนะครับเตะอัดส้นเท้าของโยซีมาครับมาจังหวะนี้ครับบีจีตัดลูกเตะมุมมาได้อัตชัยคั่วไปผ่านขึ้นสนามมาแล้วคั่วไปอีกขวาสุดมีคัมโปสครับออกไปแล้วลูกนี้คัมโปสโอ้โหยิงเร็วไปหน่อยครับใจร้อนไปนิดครับโอกาสครั้งที่3ของดาเตทีมชาติโบลิเวียครับยังไม่เป็นประตูครับทีนี้ศิวกรผลคานครับโอ้โหท่าเรือทักทายได้น่ากลัวครับโอกาสบุกครั้งที่2ของพวกเขาอีกทียังมาเป็นพายุครับมองแล้วให้ไปโอ้คัมโปสเล่นมัน2คนครับขอ1ทีครับเสาข้างหลังแล้วก็หมดครึ่งแรกครับบางกอก FC ยังเสมอกับการท่าเรือ FC อยู่ 0-0 ครับชนิดที่ว่าเกมเกือบ 90% เป็นของ BG FC ครับแต่ไม่เกิดสกอร์ขึ้นครึ่งหลังมาครับทักทายโดยท่าเรือออกข้างไปอีกเซโยโซเลสครับให้ไปจีนี้ชาววัดนี่ก็ลงเป็นตัวสำรองครับนี่ก็หลุดกรอบออกไปไกลมาครับคอมโพสมองเพื่อนอยู่ยังไม่ให้แล้วก็โอ้โหระยะเดียวกับชาววัดยิงมาสักครู่ครับมาเป็นท่าเรือได้บุกบ้างมีดีผมโยนไปเสาสองโอ้โหโกซิมามงดีแล้วนะครับแต่พี่สารดีกว่าครับยืนเช็คไลน์ได้อย่างสวยงามครับลูกนี้แม่ถูกที่ถูกตำแหน่งครับมาใหม่แล้ว BG เน้นหลุดไปอีกหูโอกาสจ่อๆของสุรชาติครับระยะเพียง10หลาเท่านั้นมงไม่หลุดมงไม่ตรงกรอบครับขออภัยมาใหม่ครับ
โสติล็อกอีกมองแล้วยังไม่มีเพื่อนเติมโยนเลงซะเลยเน่งๆแล้วโอ้โหยังปัดเอาไว้ได้อยู่ครับวรวุฒิศรีสุภาครับสุรชาติยืนเซ็งอยู่หน้าประตูเลยครับแม่ก็ยังพยายามบุกอย่างต่อเนื่องครับบางกัสหมาใหม่รุ่นนี้ก็หลุดออกไปอีกคุระโตอิเคดะครับถ้าเรือมาได้ลุ้นจากฟรีคิกรุ่นนี้ครับประกอบปั่นรุ่นนี้ลงพื้นก็ไม่มีอะไรครับพิสารเช็คดีอยู่ที่บีเจฟของโค้ชตักไปเสา2ลูกนี้เหยียดกันขึ้นมองอิเคดะอีกแล้วครับนิดเดียวแต่จังหวะเมื่อสักครู่นี้เหมือนว่าแมตต์สมิธจะโดนผลักนะครับผู้ตัดสินไม่เห็นเดินเบียดไปไกลคืนอีกทีอีกแต่กดลูกนี้ก็บดไปหน่อยครับไอ้ผู้สินค้าล้มตัวรับไว้ได้แล้วก็หมดเวลาการแข่งนะครับบางกอกกลาส FC ทำได้เพียงเสมอกับการท่าเรือ FC 0-0 ครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนมีเพิ่มเป็น47แต้มครับหลังอันดับ5ต่อไปก็รู้สึกเสียดายครับที่ไม่ชนะไม่ได้เก็บ3แต้มในวันนี้นะครับเพราะว่าเกมวันนี้เราส่วนใหญ่ก็ครองเกมได้เกือบตลอดครับแต่ว่าขาดจังหวะสุดท้ายครับแดนสุดท้ายที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ครับก็รู้สึกเสียดายนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ต้องสู้ต่อไปครับก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับพีระพงศ์นะครับที่ถ้าเขามีโอกาสไปเล่นทีมชาติก็น่าจะเป็นเกียรติประวัติของเขาครับก็น่าจะยินดีครับก็คือเรียกว่าตอนนี้ยังไม่หายจากการบาดเจ็บครับเพราะว่ามีปากกาบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้านะครับก็น่าจะหลังเบรกครับน่าจะกลับมาได้แล้วครับครับก่อนอื่นก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับก็เกมวันนี้เรารู้ว่าเป็นงานที่หนักนะครับเพราะว่าเราบอกเด็กว่า 80% ทุกทีมที่มาเล่นที่บางกอกกลาสจะพ่ายแพ้เราเองไม่มีสถิติที่ดีเลยที่สนามแห่งนี้นะครับเรารู้ว่าเรามีแค่ 20% ที่จะเก็บแต้มได้วันนี้แน่นอนการเล่นนอกบ้านเราต้องการ1แต้มเป็นอย่างน้อยแต่ทั้ง2ทีมก็มีโอกาสเยอะนะเหมือนมีผู้แพ้กับมีผู้ชนะไปซ้ำไปนะฮะแต่เราก็ไม่คมพอนะครับซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับเพราะว่าเรามีเวลาไม่มากนักกับการนาบิโก้เองมีเวลากับทีมท่าเรือไม่มากก็ใช้ตัวผู้เล่นวันนี้ก็เปลี่ยนแปลง 3-4 ตำแหน่งโดยเฉพาะยศวัฒน์ซึ่งมีชื่อติด4เกมไปคัดเลือกด้วยก็อยากให้เขาโชว์ด้วยเหมือนรวมถึงเจนนะครับแล้วก็โอมซึ่งทุกคนก็ทำได้ดีนะครับวันนี้ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจน้องๆนะครับวันนี้เราได้1แต้มก็ถือว่าท้าทายแต่เราจะมีงานหนักที่รออยู่นะครับหลังจากเบรกให้กับทีมชาติชุด4เกมเราก็ต้องกลับมาเจอทีมในระดับเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสุโขทัย BC เทโรนะครับโคราชนะครับรวมถึงพัทยาหลายๆทีมนะครับฉะนั้นเราต้องการรักษาเส้นทางนะครับนะในกลางตารางนะไว้ให้เหนียวแน่นนะครับไปเรื่อยนะครับคือเราอยากให้ทุกคนได้ทำงานให้หนักนะครับให้ทุกคนได้เหมือนกับเป็นการลองทีมไปในตัวด้วยเห็นได้ว่าในหลายเกมนะครับพี่โก้ใช้เกมการแข่งขันในการลองตัวผู้เล่นซึ่งก็ต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่เชื่อใจแล้วก็ไว้วางใจพี่โก้แล้วทำตามวิธีการวันนี้เราปิดจุดแข็งของบางกอกกลาสนะครับที่เขามีเกมรุกที่อันตรายมากๆตอนแรกเราก็กะว่าจะบีบเพรสซิ่งแดนบนแต่ถ้าบีบเพรสซิ่งแดนบนเนี่ยคงหลายลูกเหมือนกันนะครับเนี่ยนะวันนี้ก็ถือว่าทุกคนก็ทำได้ดีนะครับ